ทีนี้อย่างนี้ครับคนไทยในอังกฤษที่มีกำหนดการจะบินกลับประเทศไทยในระยะนี้และระยะต่อไปหลายคนก็จองตั๋วไว้แล้วนะต้องวิ่งไปขอใบรับรองจากสถานทูตจนจุกระทั่งล้นสถานทูตเลยใช่เพราะว่าเป็นข้อปฏิบัติใหม่แล้วปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับปัญหาเกิดอะไรขึ้นครับเขาก็โวยเขาก็โวยวายว่าการทำแบบนี้มันทำให้เสี่ยงจะติดโรคไหมเพราะคนจะต้องไปเข้าแถวจำนวนมากแล้วเขาก็อ้างว่าเขาเป็นคนไทยทำไมจะต้องเจอแบบนี้ด้วยดูในภาพสิครับประเทศตัวเองดูในภาพสิครับคนไทยในอังกฤษแห่ไปขอใบรับรองจากสถานทูตจากสถานกงสุลจนล้นถึงถนนใหญ่เลยใช่เพราะเขายาวมากเลยไม่ให้ยืนติดกันด้วยไงเขาบอกต้องมีระยะห่างด้วยไงโซเชียลดิสแทนซ์มันก็เลยทำให้คิวไปยาวเหยียดมากเลยโอ้โหนี่เห็นไหมฮะนี่ห่างกันไม่มากคนไทยในอังกฤษก็ถามกระทรวงคมนาคมถามสำนักงานการผ่อนรถเรือนว่าเอ๊ะกับคนไทยที่จะกลับบ้านเนี่ยต้องตั้งบทหนักถึงขนาดนี้ใช่เหรอใบรับรองการกลับบ้านจากสถานทูตจากสถานกงสุลน่ะก็เลยต้องไปเข้าคิวกันยาวแบบเนี้ยคำสั่งนี้จะมีผลหลังเที่ยงคืนวันที่22นะคะเซ็นวันที่19ค่ะเซ็นเมื่อวานเซ็นวันที่19จะเอฟเฟคติฟจะมีบังคับใช้หลังเที่ยงคืน22ก็คือ23ใช่ค่ะ 00.00 ของวันที่23ค่ะวันที่23คือวันอะไรเอ่ย00ของวันที่22อะหลังเที่ยงคืน00ของวันที่12ดังนั้นใช้คำว่าหลังเที่ยงคืนได้สิใช่เที่ยงคืนมัน 24.00 หลังถ้า00ของวันที่2อ่ะก็นั่นไงก็ใช้คำว่าหลังเที่ยงคืนไม่ได้ต้องหลังเที่ยงคืนของวันที่21อ๋อวันที่21เอาถูกต้องเลยใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ใช่วันที่22เป็นวันอะไรวันที่22วันนี้เป็น20เป็นวันศุกร์ใช่ค่ะวันอาทิตย์22คือวันอาทิตย์ค่ะถูกต้องรับทราบกันตามนี้ฮะนี่แหละมาตรการนี้แรงแล้วเราเห็นด้วยเราเชียร์เราสนับสนุนแบบนี้ตั้งนานแล้วแหละนะมันเป็นการสกัดเชื้ออย่างนึงค่ะเอาละครับเราจะพักสักครู่ช่วงหน้าพูดเกินเหลือเกินจัดสวดมนต์ไล่โรคมันจะได้หรือคิดอะไรยังไงจึงจะจัดสวดมนต์ไล่โรคเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ทำเอาคุณเทวันลิปตพันลบน้ำตีประจำสำนักนายกถึงขั้นนอนไม่หลับเดี๋ยวในช่วงหน้าฟังคุณเทวันอธิบายนิดนึงเรื่องจัดพิธีสวดมนต์นะช่วงหน้ามาตามกันนะคะแต่ตอนนี้ขออนุญาตกันสักครู่ค่ะ